สอนเท่านั้นแหละมันก็คือความสุขของฉันวันไหนฉันไม่อยากสอนก็ไม่อยากสอนต่อไปฉันไม่สอนฟรีแล้วเปิดคอร์สเลยทุกคอร์สเลยก็ได้นะเอาป้าถ้าเธอไม่แชร์โอ้คุณแม่เอาเข้ามาแล้วแชร์เร็วแม่หญิงยิ้มสวัสดีค่ะลูกคุณหนึ่งสุรภาพี่หมิวแชร์แล้วใช่ไหมลูกยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ครูลุงจะขออนุญาตนะคะรวบตึงอ่านคอมเมนต์ทีเดียวเลยได้ไหมคะเพราะว่าครูลุงอยากจะปล่อยของรัวๆอยากจะสอนรัวๆเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์รวบตึงเลยนะลูกนะคือสอนไปแล้วลูกตื่นรู้ตรงไหนนะคะลูกก็พิมพ์อันนั้นแม่รอก่อน 1,000 แชร์เอ้าลูกต้าบอกให้รอก่อน 1,000 แชร์อ่ะใช่มั้ยลูกเราไม่ควรจะแบบว่าเราไม่ควรจะแบบสอนเลยใช่มั้ยโอเคแม่เชื่อพี่ต้ามณีนุช อ้าว 1,000 แชร์เร็วๆพวกเธอนะคะอ้าวพี่ไอซูมมาที่หน้าแม่อย่างเดียวก่อนที่ทำให้หน้ายักษ์ใหญ่หน่อยช่วยซูมที่หน้าหน่อยช่วยซูมที่หน้าหน่อยแค่ครึ่งตัวพอไม่ต้องเห็นแขนเห็นหน้ากับขนเฟอร์ก่อนพี่ไอทำได้ปะเนี่ยเอาเลยทำยังล่ะทำแล้วใช่ไหมโอเค542แชร์ให้มันเห็นหน้าชัดๆกว่านี้อีกค่ะมีแค่หน้ากับเสื้อเลยค่ะสวัสดีจ้าหนูแชร์30กลุ่มแล้วสุดยอดมากที่สุดที่สุดของที่สุดแชร์แล้วคุณสุภลักษณ์บอกแชร์เพิ่มค่ะวันนี้แม่ไม่ช่วยพวกเราแชร์ด้วยวันนี้มาสอนของดีอ่ะเดี๋ยวแต่งหน้ารอพวกเราแล้วกันเติมแป้งรอพวกเราเติมแก้มรอ1,000แชร์แล้วโทรศัพท์มาหาด้วยนะอ่ะ 1,000 แชร์แล้วบอกด้วยโทรมาด้วยจะได้เริ่มสอนโอเคเป้าทาแป้งรอด้วยอะไรด้วยก็รอไง 1,000 แชร์วันนี้สอนของดีด้วยนะสอนเรื่องอะไร3ความลับสั่งชีวิตจากอับราฮัมฮิกส์แม่ทาแป้งที่แขนด้วยคะก็ทาที่หน้าแล้วก็ทาที่แขนรอเอาเร็วอันนี้เป็นแป้งตลับทดลองของแป้งสูตรใหม่ของแบร์ลิเชตค่ะนะคะแป้งตลับดำสูตรใหม่เนี่ยแต่งหน้ารอแล้ว 1,000 แชร์แล้วได้เริ่มสอนมิติใหม่แห่งการไลฟ์สดพี่ไอโฟกัสหน้าอีกให้เห็นหน้าชัดๆทำไมแม่ทาแป้งที่แขนด้วยล่ะคะฉันทาหน้าหมดแล้วนี่มันจะเติมตรงไหนแล้วเนี่ยโอเคไม่จ้าแต่งหน้ารอแต่งตัวรออ่ะฉันแต่งตัวรอทุกอย่างเลยเนี่ย 1,000 แชร์ยังแม่ลูกขอเลขบัญชีทำบุญด้วยครับขอทำบุญแม่แพงมากได้มีปอมาแล้วนะต้าพรุ่งนี้นะพี่ต้าเอายังเอายังพี่หมออิ๋วบอกอุ้ยนะคะอุ้ยเอายังล่ะเอายัง 1,000 แชร์ยังต้าโทรบอกแม่ด้วยสิ 1,000 แชร์ยังพี่หมิวแชร์ครบทุกกลุ่มใช่ไหมลูกระหว่างนี้เราก็แบบแต่งตัวแต่งหน้ารอ 1,000 แชร์แล้วก็จะได้สอนมิติใหม่แห่งการสอนจริงแต่งตัวไปเรื่อยๆชงสเตลล่ากินเติมปาก 1,000 แชร์แล้วก็บอกด้วยแล้วกัน787แชร์แล้วโค้ดโอบอกทาปากรอทาปากรอด้วยช่วยแชร์หน่อยแล้วกันช่วยพวกเขาแชร์หน่อยแล้วกันพี่อีทดวงดีบำรุงมาแล้วลูกน้ำนายนิดมาแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ช่วยพวกเราแชร์นิดนึงแล้วกันได้อับราฮัมฮิกส์ใช่นะวันนี้ที่เอามาสอนเนี่ยช่วยแชร์นิดนึงโอเคได้เพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับโอเคนะครับเพราะถ้าอยากได้รับให้รีบขอบคุณว้าวนอนฉันก็ขอบคุณผ้าห่มเตียงนอนฉันก็ขอบคุณเพราะมันทำให้ฉันอบอุ่นขอบคุณทุกสาย
ับพสิงชีวิตเลยดีจริงที่ได้โอเคค่ะขอบคุณทุกสับพสิงอะไรนะลูก935แชร์แล้วใช่ไหมคะโอเคผ่านไป10นาทีจะพันแชร์แล้วสุดยอดนะเออก็ดีนะลูกอ่ะแชร์ให้ครบแชร์ให้ครบเอาให้ครบ 1,000 แชร์แล้วเดี๋ยวแม่จะเริ่มสอนอ่ะพี่ไอซ์ขยายจอได้อ่ะเดี๋ยวชมสเตลล่ารอเลยเอาให้ 1,000 แชร์ก่อน 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนเดี๋ยวชมสเตลล่ารอวันนี้สอนแบบเอาวิชาสั่งชีวิตจากอับราฮัมฮิกส์นะคะผู้นำจิตวิญญาณด้านกดแรงดึงดูดระดับโลกมาสอนพวกเราเลยอับราฮัมฮิกส์อ่ะเราพอจะเคยได้ยินกฎ17วินาทีของอับราฮัมฮิกส์ใช่ไหมคะอับราฮัมฮิกส์เนี่ยอาจารย์บัณฑิตเขานับถือเลยนะว่าเป็นแบบปรมาจารย์ของอาจารย์บัณฑิตอีกทีนึงเลยนะคะอ่ะแล้ววันนี้ครูอ่านหนังสือของเขาแล้วครูก็รู้สึกว่าคิดถึงพวกเราจังอยากเอามาให้อยากเอามาแบ่งปันนะคะอยากเอา3ความลับเนี้ยมาช่วยพวกเรานะนะคะสเตลล่าน้ำแดงอมฤตนะคะอันนี้ไม่ใช่อาหารเสริมค่ะแต่ว่าเป็นอาหารเซลส์เดี๋ยวนี้ถ้าจะกินอาหารเสริมไม่ใช่กินแค่เพื่อสวยขาวอย่างเดียวแล้วนะลูกเราต้องกินอาหารเสริมเซลล์ชีวิตของเราเพราะตอนนี้อย่างที่รู้ว่าตั้งแต่สถานการณ์โควิดมาเนี่ยทั่วโลกเขาไม่ได้กินอาหารเสริมเพื่อให้ขาวสวยอย่างเดียวแล้วนะคือสเตลล่าเนี่ยให้ความขาวสวยเด็กเด้งอยู่แล้วดูจากหน้าครูรุ่งอายุ41ปีแต่ว่ามันเป็นอาหารเสริมเซลล์ชีวิตนะคะมันช่วยบูสต์เรื่องระบบการไหลเวียนเลือดนะคะมันระบบฮอร์โมนระบบภายในเพศหญิงระบบสืบพันธุ์เพศหญิงอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็ช่วยในเรื่องของระบบตับระบบไตด้วยและอันนี้ไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งรสนะคะไม่ใส่สารเคมีในการปนเปื้อนเลยนะคะนี่เป็นสีธรรมชาติรสธรรมชาติกลิ่นธรรมชาติเป็นอาหารเสริมที่เรียกว่าเพียวมากๆนะอ่ะมาเริ่มสอนเลยดีกว่าพร้อมยังจ๊ะพร้อมแล้วนะลูกนะคะเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์พวกหนูทีเดียวเลยนะพร้อมแล้วนะงั้นวันนี้แม่ขอสรุปเลยแล้วกันนะคะตื่นเต้นจังเลยอ่ะลูกตื่นเต้นมาก3ความลับสั่งชีวิตจากอับราฮัมฮิกส์ผู้นำจิตวิญญาณระดับโลกค่ะลูกพร้อมนะคะพร้อมนะคืออับราฮัมฮิกส์เนี่ยนอกจากเขาสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยคำบางคำที่มันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ใช่แปลตรงตัวแบบเปิด dictionary แล้วก็แปลลูกเข้าใจคำว่า manifest ป่ะ manifest เนี่ยถ้าเราแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงๆก็คือการเกิดขึ้นแต่ manifest ถ้าเป็นสายเสกหรือวิชากฎแรงดึงดูดเนี่ยคำว่า manifest แปลว่าเสกให้มันเกิดให้มันปรากฏทำไมครูสอนกฎแรงดูดมาปีนี้เข้าปีที่6แล้วคำบางคำเนี่ยนะคะของปรมาจารย์สำหรับที่สอนเรื่องกฎแรงดึงดูดหรือว่าสอนเรื่องกฎจิตวิญญาณหรือว่ากฎสัจธรรมกฎจักรวาลพวกนี้คำศัพท์บางคำศัพท์มันไม่ได้เปิดดิกชันนารีแล้วแปลได้เลยโอเคป่ะถ้าเทียบกับคำภาษาไทย manifest เนี่ยสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือคำว่าเสกสร้างเนรมิตโอเคป่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครูสรุปนะคะของอับราฮัมฮิกส์ผู้นำจิตวิญญาณระดับโลก3ความลับสั่งชีวิตจากอับราฮัมฮิกส์ผู้นำจิตวิญญาณระดับโลกนะยาย่ามาลูกมานะคะพร้อมนะพร้อมเรียนนะโอเคพร้อมเรียนนะคะอ่ะและสิ่งที่แม่สอนทุกคนเสมอวันนี้3ความลับสั่งชีวิตลูกก็ต้องพิมพ์ว่าจากนี้ไปฉันตัดสินใจสั่งชีวิตฉันเองพิมพ์ก่อนจากนี้เป็นต้นไปฉันตัดสินใจสั่งชีวิตฉันเองจากนี้เป็นต้นไปฉันตัดสินใจสั่งชีวิตฉันเองจากนี้เป็นต้นไปฉันตัดสินใจสั่งชีวิตฉันเองพิมพ์ก่อนนะคะแม่เคยบอกแล้วว่าต่อไปนี้ก่อนที่ลูกจะเรียนทุกคนจะต้องรู้ก่อนว่าในไลฟ์แต่ละไลฟ์เนี่ยลูกจะได้อะไรในไลฟ์แต่ละไลฟ์เนี่ยลูกจะตั้งจิตสั่งจิตใต้สำนึกตัวเองว่าลูกจะได้อะไรในแต่ละไลฟ์ของครูรุ้งเพราะฉะนั้นนะคะไลฟ์วันนี้สิ่งที่แม่อยากจะให้พวกเราก็คือลูกต้องพิมพ์มาเลยค่ะ
พิมพ์มาเลยยอดเยี่ยมมากนะคะจากนี้เป็นต้นไปฉันตัดสินใจสั่งชีวิตฉันเองนะคะลูกคุณหนึ่งสุรภาพิมพ์แล้วเรียบร้อยนะคะคนแรกเลยที่แม่เห็นคือคุณหนึ่งสุรภาดวงมาศพลนะคะคนแรกเลยที่แม่เห็นจากนี้เป็นต้นไปฉันตัดสินใจสั่งชีวิตฉันเองจากนี้เป็นต้นไปฉันตัดสินใจสั่งชีวิตของฉันเองนะคะดีมากลูกพิมพ์เลยจากนี้เป็นต้นไปฉันตัดสินใจสั่งชีวิตฉันเองนี่คือสิ่งที่ลูกจะได้จากไลฟ์นี้ค่ะนะครูบอกไว้ก่อนเลยว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วมันจะเป็นนิสัยจนเป็นสันดานของพวกเราเลยว่าถ้าต่อไปนี้พวกเราเรียนอะไรฟังอะไรเราจะสั่งจิตใต้สำนึกตัวเองก่อนว่าเราจะได้อะไรเราจะเอาอะไรไปใช้ในชีวิตเราเราจะกดเซฟกดปุ่มเซฟข้อมูลอะไรใส่เข้าไปในจิตใต้สำนึกของเรานะคะโอเคพร้อมนะจากนี้เป็นต้นไปฉันตัดสินใจสั่งชีวิตฉันเองลูกตู่ภัทรกุลยอดเยี่ยมมากนับจากนี้เป็นต้นไปฉันตัดสินใจสั่งชีวิตของฉันเองลูกวิววรรณวรจากนี้เป็นต้นไปฉันตัดสินใจสั่งชีวิตฉันเองลูกทอนเยี่ยมมากแม่หญิงยิ้มลูกบัวยอดเยี่ยมมากลูกชมพู่นะคะฝันถึงคุณแม่ด้วยใช่ไหมยอดเยี่ยมมากลูกแอลลี่ค่ะลูกไกด์นาเดียค่ะพิมพ์เลยลูกทุกคนเลยนะคะโค้ชโอบอกจากนี้เป็นต้นไปฉันตัดสินใจสั่งชีวิตของฉันเองลูกชนิดาภาลูกเอวายอดเยี่ยมลูกยิ่งยอดเยี่ยมนะคะแต่ละคนวันนี้แม่ยังไม่เห็นครูอิสรีเลยยังไม่เห็นครูอ้อมจุฑารัตน์แม่ยังไม่เห็นครูไนตี้เลยพวกเราใครเป็นใครอยู่ทีมครูอ้อมครูอิสรีครูไนตี้ไปตามหน่อยนะคะลูกอินดี้บอกจากนี้เป็นต้นไปฉันตัดสินใจสั่งชีวิตฉันเองนะคะแอปเปิลวินเทจบอกจากนี้เป็นต้นไปฉันตัดสินใจสั่งชีวิตฉันเองยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากทุกๆคนเลยนะคะอ่ะโอเคนะลูกต้าขอบคุณครับลูกต้าบอก 1,293 แชร์เนสซี่เนสซี่จิราพรวันนี้วันเกิดของลูกเนสซี่นะคะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to เนสซี่นะคะโอเคแม่น่ารักไหมน่ารักว่ะลูกโอตามครูอ้อมแล้วนะคะโอเคงั้นแม่สอนเลยละกันนะคะวันนี้ที่แม่ชอบจากอับราฮัมฮิกส์มากเลยตายละมันดีมากเลยอ่ะข้อที่หนึ่งพร้อมจดเลยนะอับราฮัมฮิกส์บอกว่า What are you giving your attention to is your life What you are giving your attention to is your lifeแปลว่าอะไรก็ตามที่คุณให้ความสนใจมันคือชีวิตคุณ What are you เอาใหม่อีกรอบนึง What you are giving your attention to อะไรที่คุณให้ความสนใจมัน is your life มันคือชีวิตคุณประโยคนี้แม่แคปมาให้ลูกเลยเราหลายคนน่ะที่มีหน้าตาชีวิตเป็นแบบต่างๆแม่จะบอกให้เลยนะชีวิตเราประกอบจากจิ๊กซอความคิดจิ๊กซอความรู้สึกจิ๊กซอความสนใจหน้าตาชีวิตน่ะของเราการเงินการงานความรักความสัมพันธ์การเจริญเติบโตธุรกิจหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราอ่ะเขาบอกว่าเด็กเกิดใหม่อ่ะเหมือนผ้าขาวถูกป่ะแล้วหลังจากนั้นเด็กแต่ละคนก็เลือกแต้มสีสันลงไปบนผืนผ้าใบสีขาวก็คือบนกระดานชีวิตของเขาสีสันต่างๆที่ปรากฏในผืนผ้าใบสีขาวเด็กเกิดใหม่ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้เหมือนกับผ้าขาวที่บริสุทธิ์แล้วเด็กแต่ละคนก็เลือกที่จะสร้างประสบการณ์บนผืนผ้าใบชีวิตเขาเองและเราใส่ความสนใจหรือมุ่งความสนใจไปที่เรื่องอะไร
เราสนใจสีแดงเราแต้มสีแดงไปบนผืนผ้าใบชีวิตสีแดงปรากฏขึ้นแล้วเราสนใจสีเหลืองเราแต้มผู้กันวางสีเหลืองลงไปมันเกิดปรากฏเป็นสีเหลืองบนผืนผ้าใบชีวิตเราแล้วเราแต้มผ้าใบเราแต้มสีด้วยสีดำความโศกเศร้าความทุกข์ระทมความเสียใจหรืออะไรก็ตามไปบนผืนผ้าใบชีวิตเรามันมีสีดำปรากฏและบางคนละเลงสีมั่วไปหมดเลยดำน้ำตาลเหลืองแดงเขียวมั่วไปหมดเลยบนผืนผ้าใบชีวิตเราชีวิตเราอะเมื่อเราให้ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งนั้นจะปรากฏกับชีวิตของเราลูกสังเกตไหมถ้าลูกใส่ใจเรื่องอะไรไม่นานบน Facebook ลูกพูดถึงอะไรบ่อยๆลูกเข้าไปดูอะไรบ่อยๆในหน้าฟีด Facebook ของเราจะปรากฏเรื่องนั้นๆมากขึ้น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 ที่หน้า Facebook ของเราสังเกตด้วยดีสิลูกสนใจลูกเผลอกดเข้าไปดูเรื่องอะไร Facebook จะนำส่งเรื่องนั้นอะปรากฏขึ้นหน้าฟีด Facebook ของลูกหมดเลย Facebook ของครูลุง Facebook ของเนสซี่Facebook ของพี่อิ๋วอริยา Facebook ของลูกยิ่ง Facebook ของครูเอวาชนิดาภาแต่ละคนสิ่งที่ Facebook ส่งข้อมูลส่งคอนเทนต์ส่งรูปภาพส่งคลิปวิดีโอมาให้เราแต่ละคนไม่มีใครเหมือนใครเลยทุกอย่างที่เข้ามาผ่านตาผ่านใจเราล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราเลือกเสพเลือกสนใจอะไรก็ตามที่เราให้ความสนใจเราจะได้รับสิ่งนั้นเพิ่มพูนมากขึ้นในชีวิตเราเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งนั้นผู้คนที่สนใจเรื่องเดียวกับเราจะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตเราโอกาสดีๆการเงินการงานทุกอย่างจะพุ่งเข้ามาในชีวิตเราตามความสนใจของเราอะไรก็ตามที่เราให้ความสนใจทั้งหมดจะประกอบร่างกันเป็นจิ๊กซอชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่อับราฮัมฮิกส์พูดเก็ตไหมคะจริงจริงมากกานาเดียบอกไม่น่าช่วงนี้ร้านชาบูเต็มหน้าเฟซเลยพูดเรื่องชาบูใช่ไหมคะพูดเรื่องกินใช่ไหมคะเห็นไหมวิววรรณวรชอบเรื่องกินพูดเรื่องกินก็จะมีแต่สารพัดข้อความข้อมูลคอนเทนต์แอดโฆษณาที่เกี่ยวกับเรื่องกินส่งไปถึงเฟซบุ๊กของวิววรรณวรเก็ตปะถ้าสมมติว่าลูกชอบข่าวดาราลูกสนใจกดเข้าไปคลิกดูข่าวดาราหลังจากนั้นหน้าฟีด Facebook ของลูกจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวดาราทั้งหมดคลิปสั้นเกี่ยวกับดารารูปภาพดาราใต้เตียงดาราข่าวเช้าดาราข่าวทุกอย่างจะปรากฏขึ้นหน้าฟีด Facebook ของลูกหมดเลยชัดเจนไหมในชีวิตของเราก็เหมือนกันเวลาเราพูดสิ่งใดสิ่งนั้นน่ะจะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเราถ้าลูกสนใจเรื่องการลดน้ำหนักปั้นหุ่นลูกเข้ายิมโดยอัตโนมัติลูกพูดแต่เรื่องลดน้ำหนักปั้นหุ่นลูกจะเจอคนที่สนใจเรื่องเดียวกับลูกเข้ามาแนะนำว่ากินแบบนี้สิเล่นท่านี้สิบริหารร่างกายแบบนี้สิดูแลตัวเองแบบนี้สิแล้วไม่นานหุ่นลูกก็จะดีขึ้นทันทีในขณะที่อีกคนนึงสนใจแต่เรื่องกินพูดแต่เรื่องกิน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 แล้วก็ไม่เคยคิดจะออกกำลังกายเลยเขาก็จะไม่ได้วิธีการในการทำให้เขาหุ่นดีเหมือนกันคนที่โฟกัสแต่เรื่องหนี้เงินไม่พอใช้เงินไม่พอจ่ายรายจ่ายเพิ่มพูนเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นให้ต้องเสียเงินเดี๋ยวก็มีเรื่องนี้ให้ต้องเสียเงินเดี๋ยวก็มีค่าใช้จ่ายนั่นโน่นนี่เข้ามาเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสเรื่องหาเงินเพิ่มโอกาสในการหาเงินเพิ่มจะเข้ามาในชีวิตเราทันทีจะมีคนมาออฟเฟอร์งานพิเศษจะมีคนมาเสนอดีลพิเศษจะมีคนมาเสนอโปรเจกต์พิเศษที่ทำให้เกิดการเงินเพิ่มพูนหรือแม้กระทั่งคุณทำงานเดิมๆของคุณอยู่เนี่ยแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆเจ้านายจ่ายโบนัสอยู่ดีเจ้านายอยากขึ้นเงินเดือนอยู่ดีๆเจ้านายคุณให้งานพิเศษกับคุณโดยตรงเลยเพราะว่าต่อให้มีคน10คนในแผนกนั้นแต่คุณคนเดียวกับทำงานได้ดีที่สุดเก็ตไหมพอคุณสนใจเรื่องการหาเงินเพิ่มอยู่ดีๆจะมีช่องทางทำให้คุณได้หาเงินเพิ่มเข้ามาในชีวิตคุณเต็มไปหมดเลยแล้วถ้าคุณมุ่งหน้าให้ความสนใจมันต่อคุณจะพบว่าเฮ้ยแป๊บเดียวฉันมีเงินเก็บในบัญชี6 หลักในเวลาไม่กี่เดือนเลยเหร
พราะคุณให้ความสนใจมันโอกาสก็ถูกดึงเข้ามาคุณให้ความสนใจมันโอกาสก็ถูกดึงเข้ามาคุณลงมือทำมันโอกาสใหม่ๆก็เข้ามาอีกคุณลงมือทำมันอีกโอกาสใหม่ๆก็เข้ามาอีกระหว่างนั้นการเงินคุณก็เพิ่มพูนโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือคุณหยิบจับอะไรมันก็ดูเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยหยิบไอ้นั่นขึ้นมาแค่โพสต์ Facebook แป๊บหนึ่งคนก็บอกอยากกินอยากใช้ตามอยากซื้อบ้างเอาหน่อยไปหามาให้หน่อยเอาแบบนี้ฝากหิ้วของอะไรก็ตามมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดทุกอย่างเลยนึกออกปะหรือแม้แต่คุณให้ความสนใจในการหาเงินเพิ่มไม่โฟกัสหนี้ต่อให้เป็นหนี้ฉันก็ใจแข็งไม่โฟกัสหนี้ฉันโฟกัสแต่การหาเงินเพิ่มคุณก็บอกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าฉันจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่คุณออกมาแต่งหน้าสวยไลฟ์สดแต่งหน้าสวยออกกล้องทุกวันเพราะคุณชอบแต่งหน้าอยู่ดีๆมีคนมาให้คุณช่วยมาสอนพี่แต่งหน้าแบบส่วนตัว1ต่อ1หน่อยได้ไหมพี่เห็นการแต่งหน้าของน้องแล้วพี่ชอบมากเนี่ยพี่ออกกล้องแล้วพี่ไม่สวยเลยพี่แต่งตัวไม่เก่งเลยแต่พี่อ่ะออกกล้องพี่ต้องออกกล้องอ่ะพี่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยแต่พี่เห็นน้องไลฟ์สดแต่งหน้าเล่นๆทุกวันแต่พี่ชอบการสไตล์การแต่งหน้าของน้องมากเลยน้องคิดเท่าไหร่ช่วยมาสอนพี่แต่งหน้าหน่อยได้ไหมยูดีๆมันจะเกิดโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเงินไหลเข้าแบบที่คุณเองอ่ะไม่ได้วางแผนไม่ได้คาดคิดคุณทำไปเพราะว่าความสุขของคุณแต่ในหัวคุณอ่ะโฟกัสตลอดเลยว่าต่อให้คุณเป็นหนี้แต่ความสุขของฉันคือการที่ฉันได้เปิดกล้องโกไลฟ์แล้วออกมาแต่งหน้าคุยกับคนในเพื่อนใน Facebook ของฉันฉันก็ไม่ได้มีของอะไรขายหรอกนะแต่ฉันชอบแต่งหน้าน่ะพอคุณแต่งหน้าคุณได้มีโอกาสคุยกับคนนั้นคนนี้ทักทายคนที่เข้ามาในไลฟ์คุณใครจะไปรู้เขาจ่ายเงินให้กับคุณจากสิ่งที่คุณชอบรักถนัดก็เป็นไปได้ถมเถไปจริงไม่จริงจริงไม่จริงเออโอกาสของการเงินไหลเข้าเพราะอะไรปะเพราะในหัวคุณอะมันคิดแต่เรื่องโอกาสการทำเงินไหลเข้าเก็ตยังนี่ลูกเข้าใจที่แม่พูดยังโอเคลูกโอบอกลูกโฟกัสยอดขายความสุขคือโคชชิ่งทีมคุณนิลอสวัสดีลูกพอโคชโอนะโฟกัสยอดขายโฟกัสการโคชชิ่งทีมคนที่เขาขายของไม่เป็นคนที่เขาอายุอาจจะอายุ45 50 55แล้วเขาอยากเข้าโลกออนไลน์แต่เขาขายของไม่เป็นแต่โค้ชโอทุกครั้งที่ออกมาไลฟ์โค้ชโอโฟกัสเรื่องอยากสอนคนคนใหม่ทำ Facebook ไม่เป็นเลยคนใหม่ไม่รู้ว่าปุ่มไหน Facebook ทำยังไงแต่อยากสร้างตัวตนบน Facebook อยากขายของบน Facebook แต่อายุ50 55 60แล้วบอกว่าตัวเองไม่เก่งเรื่องโซเชียลไม่เป็นไรเลยโค้ชโอยินดีช่วยสอนทุกคนสร้างทุกคนให้มีรายได้บนโลกออนไลน์ต่อให้อายุ50 60แล้วก็ตามโค้ชโอก็พูดแล้วก็มีคนอายุ50 60ติดต่อโค้ชโอมาทีนี้โค้ชโอก็พาคนอายุ50 60อ่ะไลฟ์สดคู่กับโค้ชโออีกยิ่งโค้ชโอให้ความสนใจกับสิ่งที่โค้ชโอทำมากขึ้นเท่าไหร่ปรากฏว่ามีคนมาดูโค้ชโอไลฟ์แล้วปรากฏว่าเขาเป็นกลุ่มคนอายุ55เหมือนกับกลุ่มคนที่โค้ชโอเอามาไลฟ์สดเขายิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยอ๋อฉันต้องติดต่อหาโค้ชโอแล้วล่ะโค้ชโอสอนคนอายุ50 55 60แบบที่ไม่เก่งออนไลน์เลยให้สามารถสร้างเพจได้ให้สามารถโพสต์ขายของได้สอนการออกหน้ากล้องสอนการโกไลฟ์ได้สอนอัดคลิปสั้นได้เห็นไหมยิ่งโค้ชโอโฟกัสให้ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งนั้นยิ่งมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาจากช่องทางนั้นเพิ่มพูนมากขึ้นโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่พวกคุณเลยว่าพวกคุณกำลังให้ความสนใจกับสิ่งใดทั้งหมดที่คุณให้ความสนใจทั้งหมดกำลังก่อร่างสร้างตัวเป็นองค์ประกอบเป็นจิ๊กซอในชีวิตของคุณและในชีวิตของคุณคุณสามารถให้ความสนใจได้หลายๆเรื่องพร้อมๆกันเช่นคุณสนใจที่จะหาเงินเพิ่มด้วยแล้วคุณก็สนใจที่จะพัฒนาตัวเองด้วยคุณสนใจที่จะทำตัวเป็นคนที่สวยขึ้นด้วยคุณสนใจที่จะทำตัวเป็นคนที่เก่งขึ้นด้วยคุณสนใจการบริหารจัดการการเงินด้วยคุณสนใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้ความสนใจทั้งหมดมันจะประกอบร่างเป็นหน้าตาชีวิตคุณเป็นแพทเทิร์นชีวิตคุณเป็นรูปแบบของชีวิตคุณคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คุณให้ความสนใจเรื่องการเลี้ยงดูลูกนะลูกคุณก็จะยิ่งเก่งลูกคุณก็จะยิ่งเติบโตมากขึ้นแล้วคุณก็โฟกัสว่าเฮ้ยฉันจะเลี้ยงลูกให้ดีฉันจะต้องส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆฉันจะต้องส่งลูกเรียนเมืองนอกฉันต้องส่งลูกเรียนแบบอะไรที่เขาอยากเรียนเขาชอบเนี่ยเขาจะได้เรียนคุณเห็นไหมคุณสามารถโฟกัสการหาเงินเยอะๆ
พร้อมคำกับโฟกัสชีวิตที่ดีๆของลูกคุณไปด้วยแต่บางคนโฟกัสทะเลาะกับผัวด่าลูกด่าหมาทะเลาะกับแม่โฟกัสแต่เป็นหนี้ทุกสิ่งที่คุณพูดทุกสิ่งที่คุณให้ความสนใจทุกสิ่งที่คุณคิดถึงมันมากกว่า1ครั้งขึ้นไปในชีวิตของคุณใน1วันคุณคิดเรื่องนั้นมากกว่า1รอบคุณคิดเรื่องนั้นมากกว่า1ครั้งแปลว่าคุณกำลังให้ความสนใจมันจะเกิดขึ้นเป็นหน้าตาชีวิตคุณทั้งหมดเลยโอเคยังคะชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมคะที่รักทุกคนไปข้อต่อไปก่อนนะนะคะสรุปนะ what you are giving your attention to is your life อะไรที่คุณให้ความสนใจนั่นแหละหน้าตาชีวิตคุณรายละเอียดทุกอย่างที่คุณให้ความสนใจมันจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณหมดเลยถ้าคุณสนใจอยากจะพัฒนาตัวเองคุณก็จะเจอกลุ่มคนที่เข้ามาเป็นลมใต้ปีกบอกคุณช่วยคุณสอนคุณให้คุณได้พัฒนาตัวเองคุณก็จะคบกับคนที่เขาเก่งกว่าคุณแล้วทำให้คุณเก่งเท่าเขาเข้าใจยังแต่ถ้าคุณพูดว่าไม่ใช่ฉันหรอกฉันทำไม่ได้หรอกคุณก็จะปิดกั้นโอกาสคุณจะไม่ดึงดูดคนที่เก่งกว่าคุณแล้วเข้ามาช่วยคุณให้คุณเก่งเท่าเขาเก็ทที่แม่พูดป่ะเห็นไหมเพราะว่าลูกสนใจอะไรสิ่งนั้นจะถูกดึงดูดและปรากฏขึ้นในชีวิตลูกหมดเลยอยู่ดีลูกเกิดตัดสินใจว่าอุ๊ยฉันอยากมีภาพถ่ายสวยๆลง Facebook อะแล้วลูกก็ไปนั่งไล่ดูคนที่มีภาพถ่ายสวยๆแล้วลูกก็ไปคอมเมนต์เขาแล้วลูกก็ไปชื่นชมเขาบอกว่าอุ๊ยสวยจังเลยภาพสวยจังเลยค่ะเขาก็อาจจะส่งกลับมาว่าวันเสาร์เนี้ยช่างภาพคนเนี้ยเขาต้องการนางแบบมาถ่ายโปรไฟล์ฟรีอยู่ดีคุณให้ความสนใจคุณหมกมุ่นกับการดูรูปสวยๆแล้วคิดว่าอยากมีรูปโปรไฟล์สวยๆเอามาลง Facebook อ่ะฉันไม่เคยมีรูปโปรไฟล์สวยๆเลยฉันอยากถ่ายรูปสวยๆแล้วคุณก็เข้าไปคอมเมนต์คนที่ถ่ายรูปสวยๆอยู่ดีๆเดชะบุญกดแรงดึงดูดทำงานทันเวลาตรงเวลาเป๊ะเสมอคนที่คุณเข้าไปชื่นชมเขาแล้วคุณสนใจเรื่องนี้เขาก็มาส่งข่าวดีๆให้กับคุณว่าช่างภาพคนนี้อยากจะได้นางแบบไปถ่ายรูปฟรีพอดีเลยทำพอร์ตโฟลิโอคุณก็ฮะฉันกำลังสนใจอยากมีรูปบน Facebook สวยๆฉันกำลังสนใจอยากมีรูปโปรไฟล์สวยๆฉันอยากมีรูปสวยๆฉันนั่งดูคนรูปสวยๆมา 5-6 วันแล้วในที่สุดคุณก็ได้ดึงดูดโอกาสทองคุณก็ได้ดึงดูดโอกาสดีๆแล้วอยู่ดีวันนั้นคุณก็ไปนั่งอยู่ในฉากแล้วช่างถ่ายภาพก็ถ่ายภาพช่างก็ถ่ายภาพรูปสวยๆมาให้คุณแล้วอยู่ดีๆคุณก็มีรูปโปรไฟล์สวยๆโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินสักบาทนี่คือการทำงานของกฎแรงดึงดูดทุกอย่างเป็นไปได้หมดทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนี่คือการทำงานเลยนี่คือสิ่งที่อับราฮัมฮิกส์พูดเลยนี่ครูยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะพี่ดาวันนี้พี่ดาสวยมากนะคะแม่เข้าไปเสพความสวยพี่ดาจนเกือบลืมแชร์เนี่ยค่ะพี่ดาอันนี้ครูลุงยกตัวอย่างแต่คุณน่ะเอาไปจับคู่กับเรื่องราวในชีวิตคุณนี่ครูลุงยกตัวอย่างกว้างๆสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.วิการดานะคะครูอ้อมบอกแม่สอนแพงอีกแล้วค่ะนะคะกดแรงดึงดูดทำงานทันเวลาตรงเป๊ะเสมอถูกต้องนะคะมาค่ะหนูชอบทำให้คนสวยค่ะนะคะเท่านี้คุณซื้อมาร์คทองคำ5กล่องนะคะ 7,500 บาทนะคะคุณสามารถได้ปรับลุคแต่งตัวแต่งหน้าถ่ายรูปสวยๆฟรีด้วยนะคะกับพี่ตู่ภัทรกุลพันเลิศไปติดต่อได้นะคะคนนี้เลยโปรโมทให้พี่หนิงบอกแพงอ่ะนะคะคุณการ์ตูนอรวรรณนะคะส่งรัวดาวมาให้คุณแม่50ดวงขอบคุณลูกมากนะคะวันนี้พี่ดาวสวยมากจริงเนาะลูก1เนาะโอ้นะคะอ่ะโอเคไปต่อค่ะพร้อมจะไปข้อที่2ยังคะพร้อมยังคะพร้อมยังคะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะคะฟังเพลินลืมพิมพ์ครับลูกโคตรปุ้ยแม่รักลูกจังแชร์ออกไปอีกบาร์บี้มาลูกต้องย้อนนะคะที่รักโอเคอ่ะแชร์ออกไปอีกแม่จะสอนข้อ2แล้วสุดยอดมั้ยนี่คือสิ่งที่อ่านจากอับราฮัมฮิกส์แล้วคิดว่าอยากจะเอามาบอกพวกเราทุกคนมากๆสรุปมาให้พวกเรา3ข้อวันนี้แม่สรุปของอับราฮัมฮิกส์มาให้พวกเรา3ข้ออะไรก็ตามที่คุณให้ความสนใจมันคือชีวิตคุณ yes นะคะไกด์นาเดียตอบคุณกัญญากาวีระนะคะนามสกุลเพาะจังกาวีระนะคะลูกโจแอนเพชรวีลูกขับรถถึงบ้านลูกแล้วเหรอถึงมหาสารคามแล้วเหรอคะโจแอนวันก่อนโค้ชโจแอนกับไกด์นาเดีย
มาไลฟ์กับแม่จําได้ป่ะไลฟ์รอบบ่าย3เมื่อวานเนี้ยแล้วพระเดชพระคุณหลวงตังวัชระชัยท่านก็มาเมตตาสอนธรรมะที่บ้านแม่อยู่ดีแม่ก็ต้องออกจากไลฟ์ไปปล่อยให้เป็นหน้าที่ของไกด์หน้าเดียกับโค้ชโจแอนทุกวันนี้แม่ยังไม่ฟังย้อนหลังเลยว่าไกด์หน้าเดียกับโค้ชโจแอนเขาไลฟ์เรื่องอะไรกันบ้างพร้อมค่ะไปข้อ2ต่อแล้วนะพร้อมรับข้อ2ค่ะลูกซูโลมาแล้วยอดเยี่ยมมากข้อ2ที่แม่สรุปมาให้พวกหนูอีกฟังให้ดีนะเฮ้ยข้อนี้แพงว่ะเอาไว้เป็นข้อ3แล้วกันเอาข้อแพงรองลงมาก่อนฟังให้ดีนะจ๊ะลูกฟังให้ดีนะข้อนี้ที่แม่สรุปมาให้พวกเราจากอับราฮัมฮิกส์ Tell the story that the way you want your story to beTell the story the way you want your story to be. The universe is responding to your vibration. แปลว่าอะไร Tell the story the way you want your story to be. พูดถึงสตอรี่เรื่องราวในแบบที่คุณต้องการจะมีในชีวิตคุณ Universe is responding to your vibrationจักรวาลตอบสนองกับทุกแรงสั่นสะเทือนนั้นของคุณนี่คือสิ่งที่อับราฮัมฮิกสรุปมาเลยนะคุณต้องพูดเรื่องราวไม่ใช่พูดแค่ประโยคเดียวคำเดียวเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังคุณต้องพูดเป็นเรื่องราวเป็นฉากชีวิตเป็นบทละครชีวิตเป็นฉากชีวิตเป็นสถานการณ์ชีวิตที่คุณต้องการให้เกิดฉากนั้นขึ้นในชีวิตคุณแล้วจักรวาลจะตอบสนองกับแรงสั่นสะเทือนนั้นของคุณทำไมครูรุ่งต้องตื่นเต้นกับข้อ2มากขนาดนี้เพราะนี่คือความลับในชีวิตครูที่ครูใช้สร้างชีวิตครูทั้งหมดคุณรู้ไหมวันนี้ครูเพิ่งเล่าให้เนซี่ฟังวันนี้เนซี่มาที่บ้านครูนะคะเนซี่ที่เป็นเจ้าของวันเกิดวันนี้นะคะมาที่บ้านครูแล้วเนซี่มาที่บ้านครูแล้วก็บอกว่าวันนั้นน่ะเนซี่เขาเพิ่งเข้ามาเป็นดีลเลอร์บริชเชสนะคะขายออนไลน์นี่แหละนะคะแล้วเป็นสายยิงแอดนะคะเข้ามาเปิดโฟมล้างหน้าไป 1,000 ขวดแล้วหมดเลยภายใน2อาทิตย์นะคะตัวเนี้ยวันนี้เขาก็เข้ามาคุยงานกับครูเขาบอกว่าวันที่เขามารับโฟมล้างหน้ามางานเปิดตัวโฟมล้างหน้าที่บ้านครูรุ้งแล้วก็ถ่ายรูปไปแล้วก็ไลฟ์สดไปแฟนเขาถามบอกว่านี่บ้านหรือวังวะเนี่ยมันใหญ่จังบ้านครูรุ้งเนี่ยแล้วครูก็เลยบอกเนซี่ว่าเนซี่ลูกรู้ป่ะตอนที่ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อ6ปีที่แล้วสามีครูยังดูถูกครูอยู่เลยว่าครูเป็นชาวคือครูเป็นชาวเกาะใช่ไหมคะรำระบำชาวเกาะไพเราะสนอจับใจครูคืออดีตครูเนี่ยเป็นชาวเกาะนะคะเกาะหลัวกินครูพูดเสมอครูเราไม่โกหกอยู่แล้วเราไม่โกหกเราเอาชีวิตจริงเรามาบอกคือไม่ต้องแอปสูงส่งดีงามนะคะก็คือครูเป็นชาวเกาะนี่แหละอาชีพเกาะหลัวกินเมื่อก่อนนี้คือเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะเขาก็คือเลี้ยงดูเราหมดทุกอย่างเปนะคะผัวสายเปนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ภาคภูมิใจอะไรในชีวิตเราเลยเราอดีตเราเคยเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเราทำมาหากินเองตั้งแต่อายุ21นะคะเราเป็นแบบเป็นเซลล์เมเนเจอร์ตั้งแต่อายุ23เราเดินทางไปเมืองนอกนะคะเราแบบเดินทางไปเมืองนอกบริษัทส่งเราไปเราเก่งมากเราเป็นผู้หญิงทำงานอยากได้อะไรหาเงินซื้อเองหมดทุกอย่างแต่เมื่อ6ปีที่แล้วนะคะเราก็เป็นชาวเกาะเนาะเกาะสามีกินนะฮะแล้วสามีครูเขาก็ยังดูถูกครูอยู่เลยเมื่อ6ปีที่แล้วยังดูถูกครูอยู่เลยว่าไอ้สิ่งที่ครูพร่ำพูดบ่อยๆอ่ะเพ้อเจ้อครูพูดบอกว่าพี่เราต้องย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังละร้อยล้านเราต้องอยู่บ้านหลังละร้อยล้านบ้านเราเนี่ยต้องมีสนามหญ้าเป็นไร่ๆตอนเย็นทุกเย็นเลยอะเราอะต้องออกไปเดินเล่นที่สนามหญ้า
แล้วสนามหญ้าก็กว้างสุดลูกหูลูกตาเป็นไล่ๆเลยนะแล้วบ้านเราอ่ะต้องอยู่ริมน้ำมีสระว่ายน้ำในบ้านบ้านเราต้องมีคนสวนบ้านเราต้องมีแบบเมดมีแม่บ้านมีคนสวนมีคนรถมีรปภ.มีแม่บ้านครูก็หลับตาพูดเลยแล้วเราชอบบ้านแบบหลุยส์ผ้าม่านต้องเป็นแบบนี้แล้วเราเป็นคนชอบโคมไฟใหญ่ๆแชนเดอเรีย Chandelier.ทุกห้องในบ้านของเราไม่เว้นแม้แต่ห้องนอนห้องสมุดห้องหนังสือห้องสวดมนต์ไหว้พระทุกห้องในบ้านเราจะต้องมีแชนเดอเลียร์ห้องครัวห้องกินข้าวทุกห้องเราเดินเข้าไปมันจะต้องเป็นแบบแวร์ซายเพราะเราไปเที่ยวฝรั่งเศสมาเราชอบจะต้องมีแชนเดอเลียร์ติดอยู่ทุกห้องในบ้านผัวบอกว่าฝันจบยังอ่ะฝันจบยังเพ้อเสร็จยังลงมือทำให้มันเกิดขึ้นดีไหมไม่เห็นจะทำอะไรได้เลยเพ้อเสร็จยังอ่ะผัวถามคำเดียวครับเพ้อเสร็จยังเราคิดในใจว่าฟังกูเพ้อเจอนี่แบบว่าดูเป็นเรื่องแบบตลกมากเลยเหรอคือหน้าตาชีวิตครูลุงเมื่อ6ปีที่แล้วอะแล้วครูลุงก็พูดด้วยนะว่าเราอะต้องอยู่คฤหาสน์หลังละ100ล้านแล้วเราอะจะต้องแบกเงินสดซื้อด้วยเงินสดโอ้โหผัวครูยิ่งขำกากเลยปิดไลน์ก่อนนะลูกปิดไลน์แป๊บนึงนะฮะโอเคลูกปิดแล้วนะคะคือฉันอยากได้แบบนั้นน่ะคือผัวเราเขาก็คงมีความรู้สึกว่าเรานอกจากเพ้อเจ้อแล้วอะเหมือนกับว่าที่เขาไม่ชอบฟังสิ่งที่ครูลุงเพ้อเจ้อเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่ครูลุงเพ้อเหมือนกับครูลุงอะไปบอกกับเขาทางอ้อมหรือกดดันเขาทางอ้อมว่าครูลุงอยากได้ใครดีทะเยอทะยานอยากอยู่บ้านหลังละ100ล้านเข้าใจป่ะคุณเข้าใจป่ะเพราะคุณลุงไม่ได้มีอาชีพอะไรนอกจากเป็นชาวเกาะผัวกินน่ะคุณเข้าใจป่ะเขานึกว่าเราพูดแบบนี้บ่อยๆเป็นการกดดันเขาทางอ้อมเป็นการฟอร์สเขาทางอ้อมว่าให้หาบ้านหลังละ100ล้านมาให้เราหน่อยบ้านมีพื้นที่เป็นไร่ๆคุณเข้าใจป่ะนั่นคือสิ่งที่เขามาบอกครูตอนหลังจากที่ครูได้บ้านหลังละ100ล้านแล้วหอบเงินสดมาเนี่ยหลังจากที่ทุกอย่างในชีวิตที่ครูเพ้อฝันมันเกิดขึ้นจริงๆครูเพิ่งรู้ว่าอ๋อที่เขาทนฟังความฝันเราไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังเพ้อเจ้อพูดฝันอยู่มันคือการสั่งเขาหรือกดดันเขาทางอ้อมให้เขาหาแบบนั้นน่ะให้เราเข้าใจที่แม่พูดป่ะเข้าใจที่แม่พูดป่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณเพ้อเจ้อนะแล้วคุณพูดอะไรออกไปแล้วคุณเจอนักดับฝันหรือนักดับฝันที่ทำงานยิ่งกว่านักดับเพลิงแล้วนักดับฝันคนนั้นดันเป็นผัวคุณพ่อคุณแม่คุณอย่าไปเสียใจเข้าใจป่ะเพราะการที่เราเพ้อเจ้อบ่อยๆพูดขึ้นมาลอยๆแล้วครูไม่มีครูยังไม่ได้ทำธุรกิจเป็นของตัวเองยังไม่มีงานทำตอนนั้นน่ะคุณเข้าใจที่ครูพูดเปล่าคุณจิดาภาบอกเข้าใจค่ะโจแอนบอกเก็ตเลยค่ะแม่นะเอวาบอกแม่สอนแพงมากนีลอบอกแพงมากเออพี่หนิงบอกเก็ตค่ะเนสซี่เอาเนสซี่ยังอยู่นะพี่ก้อยบอกเข้าใจเออใช่ไหมพี่ก้อยมันคือตอนนั้นเราก็รู้สึกใจว่าการที่เราพูดแบบนี้บ่อยๆเขาอะขัดแข้งขัดขาเราตลอดเลยรู้ป่ะเขาพูดว่าอะไรอยู่กัน2คนผัวเมียลูกเต้าก็ไม่มีจะไปอยู่ทำไมบ้าน 3-4 ไร่จะไปอยู่ทำไมบ้านหลังละ100ล้านอยู่กัน2คนผัวเมียนี่แหละเธอมันดับฝันฉันทำไมใช่ป่ะครูก็แบบอินหน้าด้านพูดถึงความฝันต่อไปหน้าด้านด้วยนะพูดมันแล้วพูดมันอีก
พูดให้แม่ฟังพูดให้คุณยายฟังพูดให้ป้าตุ้มฟังพูดให้คนในครอบครัวฟังพูดถึงความฝันคนชอบคิดว่าเราทะเยอทะยานความฝันมันฟรีอะฝันน้อยฝันมากอะไม่จ่ายเงินสักบาทก็อยากจะฝันแบบไม่มีขอบเขตไปเลยอะถ้าความฝันเสียเงินเก็บเงินตารางเมตรละ10,000กูค่อยจำกัดความฝันกูสิคุณเข้าใจไหมคะความฝันฟรีอะไม่จำกัดตารางเมตรไม่จำกัดสเปซไม่จำกัดพื้นที่อะจะฝันสักกี่ไบต์กี่กิกะไบต์ก็ได้อะจะเพิ่มแรมความฝันเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มไม่ต้องเพิ่มซิมการ์ดก็ฝันไปสิไม่มีใครเก็บเงินนี่ทำไมครูต้องทำเสียงแบบนี้คะฝากบอกเผื่อใครไม่กล้าฝันวันนี้ครูเพิ่งเล่าให้เนสซี่ฟังอะเนสยังบอกเลยโหวันหนึ่งอาณาจักรเนสซี่มาตินี่ต้องเป็นแบบนี้ค่ะครูลุงเขาเป็นเจ้าของแบรนด์กระเป๋าเนสซี่มาตินี่เขาก็บอกเลยบอกว่าโหยครูลุงปลุกไฟเนสมากวันหนึ่งอาณาจักรเนสซี่มาตินี่ต้องเป็นแบบนี้ค่ะเข้าใจยังเออความฝันมันฟรีอะเขามาเก็บความฝันเองตารางเมตรละ10,000ไหมฮะถ้าความฝันเกิน10 ตารางเมตรนี่ต้องจ่าย100,000นะถ้าฝันสูงต้องท็อปอัพอีกนะถ้าฝันสูงเกิน10 เมตรเนี่ยต้องท็อปอัพจ่ายเพิ่มเมตรละ10,000 บาทไม่มีถ้าไม่ใช่ฝันบ้านใหญ่ขนาดไหนก็ได้ฟรีขอโทษลูกเสียงเพี้ยนไปหน่อยนึงนะคะเสียงเพี้ยนไปนิดนึงโทษทีนะคะอินโทษทีลูกเออก็ฝันไปเด้ไม่ต้องเสียตังค์นั่นสิคะคุณสอนบอกจริงด้วยคุณเบญจพรบอกใช่ไหมมีเขาเก็บเงินไหมเออวันหนึ่งสุโรจะมีอาณาจักรเหมือนแม่ลุงไม่ต้องเหมือนก็ได้ยิ่งกว่าก็ได้หรือเอาแบบที่ชอบที่ชอบเธอถ้าเธอไม่ได้ชอบบ้านสวน4 ไร่แบบฉันบางคนนะฝันถึงเพนท์เฮาส์บนตึกสูงละฟ้า42 ชั้นฉันมองลงมาต้องวิวแบบว่าซิตี้วิวฉันต้องเห็นเมืองหลวงทั้งเมืองฉันจะอยู่บนชั้นที่42เป็นเพนท์เฮาส์1,800 ตารางเมตรทั้งฟลอร์ไม่ต้องก๊อปปี้ลูกเอาแบบว่าที่เราชอบเพราะครูก็ไม่ก๊อปปี้ใครถ้าความฝันเราแม่งแบบว่าตามก๊อปปี้คนอื่นมันจะไม่วันเกิดขึ้นจริงเอาที่เราชอบเธออาจจะแบบว่าเธอจะไม่ชอบบ้านสไตล์หลุยแบบฉันก็ได้เธอจะชอบบ้านโมเดิร์นเธออาจจะอยากฝันมีบ้านอยู่แบบเบเวอรี่ฮิลส์ที่อเมริกาก็ได้ฝันไปสิลูกศิษย์ครูรุ้งอ่ะมีฝันอยากมีบ้านอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสสุดท้ายได้ผัวเป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็มีชาโต้ใหญ่เบ้อเริ่มอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสมีไร่ไวน์อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสก็ฝันไปสิเข้าใจปะคะเข้าใจมั้ยคะทุกคนเออเข้าใจไหมคะโอเคค่ะหนูชอบห้องพระใหญ่ๆเห็นไหมครูอิสรีชอบห้องพระใหญ่ๆนะคะห้องพระบ้านแม่ยังไม่ใหญ่สาแก่ใจครูอิสรีนะคะไปดูด้วยนะเออบ้านในสวนครูบัวก็ชอบบ้านในสวนแพงอะไรเบอร์นี้ใช่ไหมคะเล่าต่อเดี๋ยวกลับมาที่อับราฮัมฮิกส์ก่อนนะ tell the story the way you want your story to beThe universe is responding to your vibration. พูดสตอรี่พูดเรื่องราวพูดฉากชีวิตที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆอยากให้ฉากไหนเกิดขึ้นในชีวิตคุณครูเห็นฉากว่าครูชอบทำสวนครูเห็นฉากครูไปเดินเล่นในสวนครูเห็นฉากภาพกี่ทีก็บ้านครูเนี่ยแบบมีสวนแบบกว้างมากแล้วครูก็เดินเล่นในสวนต้นไม้ต้นใหญ่มองขึ้นไปโอ้โหเสียดฟ้าเห็นภาพตัวเองกอดต้นไม้เห็นภาพตัวเองเดินในสนามหญ้าสีเขียวๆแล้วครูก็พูดพี่โรจน์นะคะแฟนครูคุณรู้ป่ะเขาบอกครูว่าอะไรเขาบอกครูว่าตอนที่อายุมากเนี่ยนะฉันน่ะไม่อยู่บ้านหรอกดูแลลำบากดูแลยากจะมีไปทำไมบ้านใหญ่เขาบอกว่าเขาอยากซื้อคอนโดหรูหรูอยู่คอนโดมีรปภ.มีระบบดูแลความปลอดภัยมีฟาซิลิตี้ทุกอย่างอยากมีสวนสวยๆก็ไม่ต้องดูแลรดน้ำต้นไม้เองท
ทางนิติบุคคลของคอนโดสวยๆหรูๆเขาก็ดูให้มีส่วนกลางคอนโดสวยๆหรูๆก็จะมีส่วนกลางใช่ป่ะมีห้องห้องดูหนังห้องประชุมใช่ป่ะมีล็อบบี้หรูๆมีเลาจ์หรูๆให้ใช้เป็นส่วนกลางของคอนโดในหัวพี่โลดอะค่ะเขาไม่เคยคิดเขาเป็นคนไม่ชอบต้นไม้ไม่ชอบสวนแต่ครูลุงชอบต้นไม้ครูลุงชอบสวนครูลุงก็พูดถึงฉากชีวิตที่ครูลุงเห็นบ่อยๆพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆใครจิตแข็งกว่ากันคนนั้นก็ชนะละแกครูคิดอย่างนั้นเลยนะใครจิตแข็งกว่ากันคนนั้นก็ชนะละแกแล้วฉันมั่นใจว่าฉันจิตแข็งกว่าฉันไม่ไปอยู่หรอกนะคอนโดกับเธออ่ะฉันชอบบ้านฉันชอบบ้านมีบริเวณฉันชอบบ้านสวนฉันชอบสวนกว้างๆฉันชอบต้นไม้ใหญ่ๆฉันชอบทำสวนฉันชอบจัดสวนแล้วในที่สุดฉันก็ชนะเพราะอะไรเพราะฉันพูดเรื่องนี้บ่อยๆพูดทุกวันพูดมันเป็นเดือนๆพูดมันเป็นปีๆพูดอยู่นั่นแหละพูดไม่พอครูลุงเซิร์ช Google ครูไม่เซิร์ชหาบ้านด้วยนะครูเซิร์ชคำว่าขายคฤหาสน์หรูแล้วครูเซิร์ชด้วยนะขายคฤหาสน์หรูย่านบางนาขายคฤหาสน์หรูย่านทองหล่อขายคฤหาสน์หรูย่านปิ่นเกล้าวันๆครูเซิร์ชเข้าไปใน Google เซิร์ชฟรีไงดูฟรีเขาไม่เก็บเงินลูกนะ Google อ่ะอ๋อแกค้นหาคฤหาสน์หรูแกค้นหาบ้านหรูทุกครั้งที่แกค้นหาจะต้องเก็บแกค่าค้นหาทุกครั้งครั้งละ 80,000 ครั้งละ 5,000 ถ้าแกค้นหาวันหนึ่งเกิน10การค้นหาแกต้องจ่ายเพิ่มอีกไม่มี Google ก็ไม่เก็บเงินฉันจ่ายเงินค่าอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแล้วฉันก็มีสิทธิ์ที่จะค้นหาฝันเฟื่องเข้าใจไหมซูซี่ยังไม่เลิกงานเหรอลูกโอเคงั้นเดี๋ยวซูซี่มาฟังย้อนหลังนะลูกเสร็จฉันค้นหาเซิร์ชไม่พอเอาไปทิ่มหน้าสามีด้วยป้าเนี่ยไปดูกันป้าเนี่ยเขาบอกขายคฤหาสน์บ้านฉันก็ไม่ดูนะฉันเซิร์ชคำว่าคฤหาสน์หรูเธอไปเซิร์ชสิเต็มไปหมดเลยคอนโดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาบอกขายกันเต็มไปหมดแล้วเธอก็ไปเซิร์ชดูส่องดูครูก็เซิร์ชดูส่องดูแม่เสียงสูงมากขออภัยค่ะ เสียงสูงอีกแล้วนะคะเวลาพูดอะไรพวกนี้แล้วของมันจะขึ้นนะคะขึ้นง่ายมากเลยนะคะเข้าใจยังใช่โค้ดโอแม่จิตผู้ชนะเธอเข้าไปเซิร์ชสิแล้วฉันก็เอาให้ผัวดูทุกวันเลย เข้าใจยังลูกเนี่ยลูกก็ทำค่ะแล้วก็ไปทิ้มหน้าสามีบ่อยๆฉันอยากให้อะไรมันเกิดขึ้นในชีวิตฉันฉันอยากได้อะไรฉันก็ดูสนใจพูดถึงมันบ่อยๆแล้วก็เอาไปนำเสนอสามีด้วยทำไมอ่ะเข้าใจยังลูกหูยวันนี้หนูก็เอาแบบบ้านสวนให้แม่หนูดูใน YouTube จริงคุณนันที่นัดบอกว่าครูได้ใจมากสงสารพ่ออดอยู่คอนโดดาวันหนึ่งแม่อาจจะทำความฝันพ่อให้เป็นจริงก็ได้ดาแม่คิดนะว่าวันหนึ่งอ่ะฉันคิดในใจว่าแต่ดาเชื่อป่ะวันนี้แม่ไปถามพ่อโลดเว้ยบอกว่าป้าเราไปดูคอนโดกันไหมเราไปดูเพนท์เฮาส์ไหมเราไปดูคอนโดริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ป้าเคยอยากอยู่อยากได้เราไปดูกันไหมผัวตอบว่าอะไรป่ะไม่เอา ไม่เอาพี่ไม่ได้อยากอยู่คอนโดเมื่อก่อนเธอบอกว่าอยากอยู่คอนโดนะฉันสมัยนี้อันนี้พูดในใจไม่กล้าพูดกับผัวนะคะไม่เอาพี่ไม่ได้อยากอยู่คอนโดอยู่บ้านเรานี่แหละดีแล้วถ้าอยากแบบว่าไปอยู่คอนโดไว้วันไหนเราไปเปลี่ยนบรรยากาศก็ไปอยู่โรงแรมสวยๆไปอะไรนะไปนอนค้างโอเรนเตนสักคืน2คืนเล่นๆก็ได้เมื่อก่อนฉันจำได้นะอยากอยู่คอนโดหรูๆนะฉันจำได้เลยนะเคยพาฉันไปดูด้วยนะที่เดอะพาโน่อยู่ตรงพระราม3อ่ะพาฉันไปดูเดอะพาโน่ตรงใกล้ๆสะพานแขวนนะลูกตรงพระราม3อ่ะพ่อเขาพาแม่ไปดูด้วยแต่เผอิญแม่จิตแข็งกว่าอะไรนะพ่อได้ยินแล้วเหรอโทษทีนะพ่อนะบางครั้งเราก็ต้องเอาชีวิตจริงมาเล่านะผัวนะตอนนี้คุณแม่ขอเล่าหน่อยเถอะเมื่อก่อนนะตอนที่ฉันออกมาสร้างตัวตนใหม่ๆเธอรู้ป่ะอายประชาชนอย่าให้รู้นะว่าแบบ
นี่คือแบบอย่าพูดถึงฉันให้ใครรู้ไม่ต้องการให้ใครรู้อายเขาเธอออกมาไลฟ์สดหน้ากล้องเธอออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก็จะอายเขาทำไมเราทำถูกกฎหมายแล้วไม่ทำผิดศีลด้วยไม่ได้อายแบบเต้นกินลำกินออกมาหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้อยากออกหน้ากล้องกับเมียด้วยเดี๋ยวนี้แบบว่าเห็นเมียไลฟ์สดอยู่แบบว่ามีอะไรให้ช่วยไหมจ๊ะอย่างเงี้ยไหนๆเมาผัวละนะแม่เมาไม่ได้หรอกลูกคือพ่อโลดอ่ะเขาฟังไลฟ์สดแม่ทุกไลฟ์อยู่แล้วตอนนี้เขาหลับแล้วก็จริงนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ฟังย้อนหลังสวัสดีค่ะผัว เราก็พูดไปเรื่อยนะลูกแต่พอถึงเตียงนอนเราก็แบบกราบเช้ากราบค่ำนะลูกนะมีอะไรเราก็แบบผัวเราคือเลิศที่สุดดีงามที่สุด พูดเผื่อไว้ก่อนลูกเราอยู่เป็นก็ไม่ได้พูดเผื่อหรอกผัวเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะรักเทิดทูนเขายกมือไหว้ด้วยเห็นไหมนะพ่อโลดน่ารักทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าตาชีวิตครูลุงทุกวันนี้ทำไมครูถึงพูดเรื่องบ้านรู้ป่ะเพราะครูอะใฝ่ฝันปรารถนาเรื่องบ้านมากที่สุดในชีวิตครูคือครูรู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับครูเหมือนทุกวันนี้ครูสร้างออฟฟิศที่บ้านครูบ้านครู4ไร่นะลูกเนาะปลายสุดทางริมฝั่งนู้นน่ะฟากนู้นน่ะครูสร้างตึกออฟฟิศ2ชั้นสร้างออฟฟิศในบ้านตัวเองอ่ะลูกนี่ครูกำลังจะทำแบรนด์เสื้อผ้าครูก็จะสร้างเป็นเหมือนกับว่าสตูดิโอโชว์รูมเสื้อผ้าอยู่ในบ้านครูอีกเหมือนกันกลาสรูมอย่างเงี้ยคือสำหรับครูอ่ะบ้านคือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครูชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิครูก็มีความฝันอีกนะว่าเดี๋ยวฉันจะต้องสร้างเรือนอีกสักเรือนนึงทำเป็นแบบว่าไว้สำหรับนั่งกรรมฐานสวดมนต์แบบชวนลูกศิษย์มาได้เยอะๆด้วยคือบ้านสำหรับครูลุงอ่ะมันคือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของครูแล้วว่าเดือนนึงนะคะครูไม่ออกไปไหนเลยอย่างอาทิตย์นี้1วันครูว่าจะไปสยามพารากอนเพราะครูต้องไปเอาเสื้อผ้านะคะสั่งซื้อไว้แบรนด์สิริวรรณวรีแบรนด์ขององค์หญิงอะนะคะครูต้องไปวัดตัวไปตัดไปเอาเสื้อผ้าเนี่ยครูถึงจะเข้าไปในเมืองสักครั้งนึงในรอบเดือนนึงเนี่ยพิกัดครูไม่เคยไกลเกินเมกะบางนาเลยครูเป็นคนอยู่บ้านครูไม่ออกไปไหนเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าพวกคุณมีธุระอะไรกับครูนะคะมาหาครูที่บ้านโอเคไหมคะมาหาครูที่บ้านครูไม่ออกไปไหนเวลาครูเปิดซูเปอร์วีไอพีครูสอนที่บ้านครูบางครั้งสอนในห้องท้องพระคลังบางครั้งสอนในตึกออฟฟิศคอร์สออนไลน์ทุกคอร์สของครูสอนที่บ้านซูเปอร์วีไอพีสอนที่บ้านลูกศิษย์จะเรียนหนังสือสอนที่บ้านครูไม่ไปเช่าห้องสัมมนาครูไม่ไปเช่าโรงแรมนะครูจัดสัมมนาที่บ้านจริงหรือไม่ครูลุงอยู่บางนาใกล้หนูเลยค่ะใช่ๆลูกแล้วหนูไปไม่กลับบางนาเป้าสุภาวันมีธุระอะไรมาหาแม่ที่บ้านนะนะคะคุณเข้าใจยังดังนั้นความปรารถนาของครูลุงคือเรื่องบ้านแล้วมันดูเวอร์มันดูไกลเกินจริงมากเพราะบ้านในความฝันของครูลุงคือไม่ใช่บ้านแต่คือคฤหาสน์ร้อยล้านวันที่ครูใฝ่ฝันปรารถนาพูดถึงเซิร์ชค้นหาใน Google ตอนนั้นฉันยังเป็นชาวเกาะอยู่อะแต่ใครจะรู้วันเวลาผ่านไปไม่กี่ปีครูลุงทำธุรกิจเปิดแบรนด์ลิชเชสแล้วเมื่อก่อนครูลุงพูดด้วยฉันจะสร้างโรงเรียนบนดอยฉันจะสร้างวัดบนดอยฉันจะทำบุญครั้งละเป็นล้านฉันจะซื้อที่ดินถวายวัดครูพูดตลอดเวลาฉันเกิดมาในชาตินี้ฉันต้องเป็นมหาอุบาสิกาแก้วที่อุปถัมภ์ศาสนาผัวนั่งขำทำบุญเป็นล้านเลยเหรอเอาเงินที่ไหนมาทำเอาเงินจะเอาเงินฉันไปทำบุญเป็นล้านเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนคุยกันคือเป็นแบบนั้นเลยนะไว้วันหลังจะเอาพ่อโลดมาสัมภาษณ์ด้วยแล้วทุกวันนี้ครูทำบุญกฐินทุกปีครูเตรียมเงินไว้4ล้านบาทติดต่อเนื่องกันมา3ปีแล้วครูไปสร้างวัดบนดอยครูสร้างโรงเรียนบนดอยวันที่5ธันวาคมนี้นะคะครูต้องขึ้นดอยอีกแล้วคราวที่แล้วไปโมโก้โพคีคราวนี้ครูจะขึ้นอมก๋อย
ครูจะขึ้นดอยอีกแล้วค่ะครูจะไปสร้างพระเจดีย์บนดอยอมก๋อยค่ะ5ธันวาคมนี้กำหนดการครูจะขึ้นดอยอีกแล้วค่ะเพราะอะไรคะครูอยากสร้างพระเจดีย์ความเป็นความใฝ่ฝันปรารถนาเมื่อปีที่แล้วปรากฏว่าปีนี้นะคะพระที่ท่านทำเกี่ยวกับการช่วยเหลือชาวดอยสร้างโรงเรียนสร้างวัดเนี่ยนะคะท่านเป็นสาขาของวัดศรีโสดาวัดอารามหลวงศรีโสดาวัดที่เชียงใหม่อะค่ะนะท่านก็ส่งข่าวมาให้ครูรุ้งว่าทางอมก๋อยเนี่ยชาวบ้านต้องการวัดแล้วก็ต้องการเจดีย์ครูรุ้งก็รับปวารณาเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปวางศิลาฤกษ์5ธันวาคมครูจะขึ้นดอยอีกแล้วจะไปเจอเด็กๆบนดอยอมก๋อยอีกแล้วนะคะลูกไปด้วยนะแม่ไปจริงป่ะเนี่ยลูกไปด้วยครูบัวเอาล่ะเดี๋ยวใครไปด้วยลงชื่อมันไม่ได้ไปสบายหรอกนะพวกเธอคราวที่แล้วฉันไปโมโก้โพคีมานั่งรถไป6ชั่วโมงทางขรุขระมากนั่งอุ้ย นั่งแบบนี้เลยลูกทางแบบขรุขระมากคาดผมหล่นเลยแบบเนี้ยแบบนี้เลย6ชั่วโมงป่ะคราวที่แล้วตั้งแต่ตื่นไปอ่ะแล้วขึ้นไปข้างบนอีกอ่ะใช่ป่ะใช่ไหม6ชั่วโมงใช่ป่ะแล้วก็เด้งอย่างเงี้ยตลอดอย่างเงี้ยนะคะเด้งแบบนี้ตลอดเวลาเออนะไปด้วยใช่ไหมไปให้จริงนะเออนี่มันรถมันเด้งแบบนี้นะครูไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยวพวกเธอหาว่าฉันเว่อร์อีกหาว่าฉันแสดงอีกเธอไปดูคลิปสั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะเอาให้เธอดูอีกทีนึงในคลิปสั้นนะทีมงานแม่ถ่ายมามันเป็นแบบนั้นเลยจริงเดี๋ยวพวกเธอหาว่าฉันเวอร์อีกมันเป็นอย่างนี้เลยแม่แสดงเหมือนมากนะอ่ะโอเคสิ่งอะไรก็ตามที่ครูพูดไว้พูดบ่อยๆพูดเป็นฉากฉากพูดเหมือนบทละครพูดแบบมีองค์ประกอบพูดแบบมีสถานการณ์ประกอบพูดเสร็จมันออกมาเป็นภาพมันออกมาเป็นสตอรี่มันออกมาเป็นเรื่องราวจักรวาลจะรับคำสั่งบันทึกจดจำและสร้างสถานการณ์ต่างๆให้เรื่องราวในชีวิตนั้นเกิดขึ้นกับคุณให้จงได้ Tell the story the way you want your story to be. The universe is responding to your vibrationนี่คือสิ่งที่อับราฮัมฮิกส์บอกโอเคไหมคะเอาละค่ะคุณเยลลี่นะคะอ่ะข้อสุดท้ายแม่จะสอนข้อสุดท้ายแล้วเคยไปค่ายอาสาทางยังไม่ค่อยดีถนนดินแดงเป็นอย่างนั้นจริงๆโอเคนะใช่ลูกเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่แม่สรุปมาให้จากอับราฮัมฮิกส์3ความลับสั่งชีวิตจากอับราฮัมฮิกส์ผู้นำจิตวิญญาณระดับโลกเจ้าของกฎ17วินาทีอับราฮัมฮิกส์พูดแบบออกเสียงหรือพูดในใจพูดแบบออกเสียงเล่าสตอรี่ Tell the story the way you want your story to be พูดบ่อยๆพูดเหมือนมันเกิดขึ้นพูดเหมือนอยู่ในสถานการณ์นั้นๆพูดให้คนรอบข้างฟังพูดให้เพื่อนฟังพูดให้พ่อแม่ฟังพูดให้ผัวฟังพูดถึงมันพูดออกมาพูดเหมือนเล่าว่ามันเกิดขึ้นแล้วเล่าให้เขาฟังอ่ะเหมือนตอนที่ครูเล่าอ่ะเล่าว่าสร้างวัดเล่าว่าเป็นแบบซื้อที่ดินถวายวัดมีวัดมีสวนอะไรนะสวนปฏิบัติธรรมมีสร้างสถานปฏิบัติธรรมทุกวันนี้ครูยังพูดอยู่เลยทุกวันนี้ครูพูดตลอดเลยว่าครูสร้างสถานปฏิบัติธรรมครูเนี่ยรู้เลยว่าบั้นปลายชีวิตครูครูจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมรับคนครูจะพาคนสวดมนต์ไหว้พระสอนคนนั่งสมาธิแล้วครูไม่ได้รอบั้นปลายชีวิตด้วยนะครูเปิดคอร์สสมาธิจิตเนรมิตเงินล้านครูสอนในคอร์สก่อนเลยครูพาคนมาสวดมนต์ครูพาคนมานั่งสมาธิที่บ้านครูครูพาลูกๆแบริเชตมาทำตลอดเลยนะแต่ครูรู้ว่าครูต้องการอะไรครูพูดตลอดเวลาครูพูดตลอดเวลาครูพูดตลอดเวลาโอเคไหมคะครูพูดตลอดเวลาขากลับอยากให้แม่แวะกำแพงเพชรด้วยนะคะหนูอยู่ที่ตลาดมอกล้วยไข่กำแพงเพชรสายเอเชียค่ะแม่
ชื่อดีนะลูกกำแพงเพชรกำแพงทองคำกำแพงเพชรกำแพงทับทิมชื่อดีอาจจะแวะนะลูกอ่ะเข้าใจยังเข้าใจที่แม่พูดยังครูหนึ่งสุรภาบอกคอร์สสมาธิจิตแม่แพงมากจริงครูหนึ่งสุรภาบอกคอร์สนี้แพงมากคอร์สทำบุญเนี่ยแพงเข้าใจแล้วนะอ่ะ1ชั่วโมงแล้วลูกอีกข้อสุดท้ายอ่ะข้อสุดท้ายกดแชร์ก่อนหนูจะไปบ้านแม่เอาทุเรียนไปฝากนะคะขอบคุณลูกไลน์นี้พีคและแพงมากจะแพงไปไหนคะคุณหมอออซีซีเบอร์เกนสวัสดีค่ะคุณนานาเพิ่งเข้ามาเหรอคะคุณนักมนตาบอก tell the story the way you want your story to be นะคะ the universe is responding to your vibration โอเคนะคะขอสมาธิจิตมีคนอยากร่วมบุญอีกค่ะแม่พี่สลีนะคะเนี่ยยังไม่ได้บัญชีจากหลวงตาเชาเลยอะลูกเดี๋ยวแม่จะรีบทำให้เรียบร้อยเนี่ยวันนี้หมอหยินเขาขึ้นไปหาหลวงตาเชาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวหลวงตาเขาจะบอกว่าจะเอาเป็นเบอร์บัญชีไหนที่จะใช้สร้างวัดนะลูกนะคะแชร์ค่ะลูกตู่บอกแชร์ค่ะให้เวลาพวกเราแชร์แล้วแม่จะสรุปข้อที่3แล้วแม่จะไปแล้วเร็วๆเลยเหลือบดูนาฬิกาเว้ยเฮ้ยเหลือบดูนาฬิกาเพราะแม่บอกลูกๆว่าต่อไปแม่จะให้ลูกๆนอนไม่เกินเที่ยงคืนใช่ไหมอิสรีใช่ป่ะใช่ป่ะอ้อมใช่ป่ะโค้ดโอใช่ป่ะหนึ่งสุรภาเดี๋ยวฟังจบเรียนจบแล้วหลับคาเลยนะหลับคาไลฟ์ได้เลยนะตอนท้ายๆไลฟ์เนี่ยเพราะว่าเราจะต้องนอนหลับไม่เกินเที่ยงคืนเที่ยงคืนนี้แบบคือสุดๆของสุดๆแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะแบบว่ารีบล้างหน้าเพราะเรามีของดีล้างดึงขนตาให้หมดนะคะแม่อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ก็จะเปลี่ยนชุดแล้วรีบใส่ชุดนอนล้างหน้านะคะตบเซรั่มทาครีมโบโบโบแล้วก็รีบเข้านอนนะคะทุกอย่างต้องเสร็จก่อนเที่ยงคืนนะคะตัวแทนลูกก็ถามมานอนตีสองไม่ได้ค่ะเที่ยงคืนเราต้องนอนเราจะสร้างวัฒนธรรมใหม่นะคะเที่ยงคืนมีคนของหนูรออยู่ต้องไลฟ์อ๋อลูกอุโอเคงั้นแม่จะรีบจบเลยลูกอุมาดามอุได้ลูกได้อุนี่โคตรสุดยอดเลยว่ะอุเขาเป็นมาดามนะคะมาดามก็คือตลาดตอนดึกก็จะเจอมาดามด้วยกันจะเจอเรามาดามด้วยกันอย่างงี้นะคะเฮ้ยแชร์ครบ 3,000 แชร์แล้วจะสอนข้อ3ข้อ3แพงสุดข้อ3โคตรแพงข้อ3คือข้อที่พีคที่สุดของอับราฮัมฮิกส์ If you want something to go away ถ้าคุณต้องการให้สิ่งไหนมันพ้นออกไปจากชีวิตคุณคุณต้องทำแบบนี้คุณไม่ต้องไปต่อสู้กับคนที่ทำร้ายคุณคุณไม่ต้องไปต่อสู้กับคนไม่ดีหรือคุณไม่ชอบสถานการณ์ไหนที่มันกำลังรบกวนความสุขในชีวิตคุณคุณไม่ต้องการเผชิญกับความไม่ได้ไม่มีความขาดแคลนความยากจนความไม่ได้ดั่งใจความเจ็บปวดคุณไม่ต้องการเผชิญกับมันคุณต้องการให้มันหลีกทางคุณคุณต้องการให้มันออกไปจากชีวิตคุณไม่ต้องไปสู้รบปบมือเวลามีใครมาทำอะไรให้คุณไม่ชอบใจไม่ต้องไปต่อก่อนมันมีวิธีการ If you want something to go away ถ้าคุณต้องการให้สิ่งใดหลีกเส้นทางออกไปจากชีวิตคุณซะให้ทำแบบนี้สุดยอดอ่ะอันเนี้ยสุดยอดอ่ะข้อนี้แชร์ค่ะแม่สอนแพงมากเนี่ยตอนนี้แม่อ่านหนังสือของอับราฮัมฮิกส์ลูกเอว่าแล้วแม่ก็ตั้งใจว่าแม่จะมาสรุป3ข้อเด็ดๆในแต่ละหมวดหมู่ในแต่ละเรื่องเอามาสรุปให้กับพวกเรามันโคตรสนุกอ่ะเออนะแพงสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งจักรวาลครูเอว่าบอกแชร์สิคะลูกคุณหมอนิวนนทิดานะคะคนนี้ก็เก่งภาษาอังกฤษเป็นหมอด้วยนะ
โอเคป่ะมาคือตอนนี้แม่อ่านหนังสือของอับราฮัมฮิกส์แล้วก็สรุปอะไรหลายอย่างเอามาสอนพวกเรานะรู้ได้ไม่ต้องไปนั่งอ่านเองอ่ะแชร์ยังแกใช่ไหมมาดามอุบอกน่ารักว่ะเอาแชร์แชร์ 3,000 แชร์จะบอกข้อสุดท้ายละจะเรียกย้ายไปนอนละเร็วตอนนี้อยู่กัน 1,400 แชร์อีกคนละ1แชร์ก็ 4,000 แชร์แล้วลูกฟังเพลินฟังเพลินกันหมดนะคะเอาแชร์เลยรีบแชร์เลยโค้ดโอบอกว่ารีบแชร์กันเลยคุณหมออิ๋วอริยาบอกเจอสถานการณ์นี้พอดีหมออิ๋วมันมาเพื่อคุณหมออิ๋วเลยค่ะลูกอินดี้บอกสนุกจริงค่ะแม่ลูกตั้งใจอ่านหนังสือ4วัน1เล่มค่ะแม่อินดี้ยอดเยี่ยมมากลูกเจ้แม่มาเพื่อลูกหมออิ๋วบอกมาแชร์ครูพูดก็ใจง่ายมากค่ะพี่หนิงบอกจริงพี่หนิงเดี๋ยวช่วยพวกเราแชร์แป๊บนึงแล้วกันเอายัง 3,000 แชร์ยังน่ารักมากทุกคนลูกน่ารักมากแชร์นะคะที่รักแชร์ตื่นเลยค่ะแม่ลุงคุณสุภาวรรณบอกลูกคีเอทสวัสดีลูกคีเอทคีเอทก็เพิ่งไปทำบุญมาส่งอินบ็อกซ์มาหาแม่ด้วยแชร์แล้วค่ะชอบคุณน้ำทิพย์คุณน้ำทิพย์สวัสดีน้ำทิพย์นอนดึกหรออืมได้มาเจอกันเนาะลูกติ๊กอมรรัตน์บอกแชร์เพิ่มแล้วโค้ดโอบอก 2,581 แชร์แม่สวยจังหนูรักแม่แม่ก็รักหนูนะคะเมื่อกี้ตอนต้นไลฟ์มีคนอยาก CF เสื้อคลุมขนเฟอร์ของแม่สั่งได้สั่งได้ฮะแม่กำลังทำแบรนด์เสื้อผ้าอยู่เนี่ยเดี๋ยวลูกๆนั้นจะได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆจากแม่มีแต่คนขอ CF เสื้อผ้าแม่ทำแบรนด์เสื้อผ้าซะเลยซะเลยนะคะให้ดูแล้วรู้รอดนะคะแชร์แล้วนะลูกชมพู่บอกแชร์รัวๆๆๆค่ะลูกชมพู่น่ารักมากแชร์ไป10กลุ่มแล้วจ้ะคุณณฤพรดีพรมบอกสุดแพงค่ะครูรุ้งสุดแพงคุณบูรหานมะทรงดอกน่ารักมากตัวเองนะจ๊ะตื่นเต้นพี่บีบีจงถนอมเป็นปีกผีเสื้อเทวะเป็นผีเสื้อบินลูกหญิงสมหญิงสุรินบอกแชร์ค่ะพิมพี่บอกสอนเลยค่ะครบ 3,000 แชร์แล้วเหรอคะพิมพี่ใช่ๆพี่ไอซ์ทีมงานแม่บอกว่าแม่ดูนาฬิกาเหมือนซินเดอเรลล่าเลยถ้าเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวแบบว่ารถฟักทองมันจะปากฏแล้วเนี่ย ใช่ค่ะแม่ต้องทำเสื้อผ้าแม่สวยทุกชุดทรงพลังได้อ่ะน่ารักมากตัวเองไกด์นาเดียบอกไกด์เธอแซวแม่เหรอมาแชร์แล้วนะคะคุณฟาติมานะคะพี่เอี่ยมแชร์ให้แม่20กลุ่มเลยดื่มสเตลล่าแล้วดีดด้วยมาฟังให้ดีนะลูก If you want something to go away don't try very hard to understand it just withdraw your attention from it ถ้าคุณต้องการให้สิ่งไหนมันออกไปจากชีวิตคุณอย่าพยายามที่จะไปเข้าใจมันแต่จงถอนความสนใจทั้งหมดออกจากมันเสียมันคือการกลับทิศจากเหนือไปใต้เลยจากออกไปตกเลยมันคือการกลับทิศเลยหักเลี้ยวแบบเลี้ยวหักศอกเลย If you want something to go away don't try very hard to understand it อย่าพยายามที่จะทุ่มเท
ที่จะไปเข้าใจคนแบบนั้นอย่าพยายามที่จะไปเข้าใจปัญหานั้นยิ่งไปพยายามที่จะเข้าใจสืบสาวเราเรื่องหาคำตอบให้ได้ทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้เป็นอย่างนั้นทำไมคนนี้คิดแบบนี้ทำไมเลือกแบบนี้ทำไมทำแบบนี้ทำไมต้องมาทำแบบนี้ทำไมต้องมาว่าฉันแบบนี้ทำไมต้องมาวิพากษ์วิจารณ์ฉันแบบนี้เธอไม่เข้าใจหรอไม่ต้องไปพยายามอธิบายไม่ต้องพยายามที่จะไปทำความเข้าใจเขาและให้เขาต้องเข้าใจเราก็ไม่ชอบอ่ะก็ขึ้นไม่ตรงกันน่ะก็ขึ้นไม่เสมอกันก็ศีลไม่เสมอกันน่ะก็แรงสั่นสะเทือนมันไม่เสมอกันน่ะก็เซลล์มันไม่ลิงก์กันน่ะก็ความรู้สึกอารมณ์การเป็นสิ่งต่างๆมันอยู่คนละคลื่นกันโว้ยแล้วกูจะไปใส่ใจทำไมไปจับอีกคลื่นหนึ่งเลยไปโฟกัสอีกคลื่นหนึ่งเลยไปใส่ใจอีกคลื่นหนึ่งเลยเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งมนุษย์ชอบใส่แรงต้านให้กับชีวิตตัวเองอับราฮัมฮิกซ์ใช้คำว่ามนุษย์ชอบใส่อินพุตชอบใส่แรงต้านให้ชีวิตตัวเองแท้ที่จริงแล้วชีวิตคุณไม่มีแรงต้านใดๆเลยอะไรจะเกิดถ้าไม่ชอบ ignore อะไรที่เกิดขึ้นไม่ชอบไม่สนใจไม่โฟกัส Facebook เหมือนกันอะไรที่มันขึ้นมาแล้วคุณไม่ชอบอ่ะคุณยังจะบ้าไปดูมันไหมล่ะคุณยังจะบ้าไป follow อีกไหมล่ะคุณยังจะบ้าไปคอมเมนต์ไหมล่ะคุณยังจะบ้าไปเห็นมันอีกไหมล่ะไม่งั้น Facebook จะทำปุ่ม unfriend unfollow เลิกติดตาม snooze ทำไม Facebook จะทำปุ่มพวกนี้ทำไมคุณไม่อยากให้มันปรากฏคุณอยากให้มันออกไปจากโลกของคุณอย่าไปพยายามที่จะเข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรหรอทำไมยิ่งคนไปสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเพราะอะไรขุดคุยคุณยิ่งไปดึงไปดูดเรื่องนั้นเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นยิ่งอินยิ่งแบบโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันออกมันอย่างนี้อับราฮัมฮิกพูดง่ายๆเลย Don't try very hard to understand ไม่ต้องไปเสียเวลาทำความเข้าใจไหมคนไม่เข้าใจคุณไม่ต้องพยายามอธิบายคนไม่เหมือนคุณก็ไม่ต้องไปพยายามเข้าใจเขาเพราะมันเสียเวลาคุณมีชีวิตเวลาชีวิตจำกัดข้อนี้ครูเก็ตเลยนะบางคนมีชีวิตแบบใช้เวลาที่เหลือด้วยนะเพราะเวลามันไม่ได้เหลือเยอะแล้วในชีวิตไงเอาเวลาที่เหลือแป๊บเดียวลูกเอาเวลาที่เหลือในชีวิตแบบจำกัดไปพยายามนั่งทำความเข้าใจคนอื่นๆเจ็บแสบมากเอาครูลุงเราต้องเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจเพื่อนมนุษย์นะก็ได้ค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณจะมีเวลายาวนานอยู่ถึง 11,888 ปีมีเวลามากพอที่จะเรียนรู้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนมนุษย์กำลังเผชิญอยู่ถ้าวันนี้คุณมีเวลาจำกัดอย่าลืมนะกฎแห่งการเวลาและพ่อแม่คุณมีเวลาจำกัดทุกคนกำลังนับถอยหลังในชีวิตของเราแต่ละคนเวลามันมากพอเหรอลูกที่จะพยายามทำความเข้าใจปัญหาทำความเข้าใจคนทำความเข้าใจในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบมันเวลาเยอะเหรอลูกเวลาลูกเยอะมากเหรอลูกครูอ้อมบอกแสบไปโดนอะไรเข้าล่ะลูกครูอ้อมบอกแสบคุณจิดาภาบอกใช่คนรวยไม่รอจ้ะบายโค้ชโอบอกบายถ้าคุณต้องการให้สิ่งใดพ้นไปจากชีวิตคุณอย่าพยายามที่จะไปเข้าใจมันแต่จงถอนความสนใจจากมันซะถ้าคุณต้องการให้สิ่งใด go away
ออกไปจากชีวิตคุณอย่าพยายามไปเข้าใจมันแต่จงถอนความสนใจจากมันซะคุณมีเวลาจำกัดสมองคุณก็มีพลังงานจำกัดเวลาในชีวิตคุณโคตรยิ่งโคตรจำกัดคุณเหลือเวลาอีกเท่าไหร่คุณรู้เหรอคุณจะไปนั่งเอา 86,400 วินาทีของคุณไปใส่ใจโฟกัสสนใจทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ชอบด้วยครูอ้อมบอกกับไลฟ์นี้นะคะโคตรแพงไลฟ์นี้ Thank you so much for sharing great things ค่ะยินดีมากๆเลยค่ะลูกเก็ตมากนี่รอบอกเนสซี่บอกจริงมากพี่ก้อยแบบเดินมาเป็นแบบนางเอกในขณะที่ครูลุงกำลังแบบทำเสียงวกเวกวอยวายตะโกนอยู่พี่ก้อยก็เดินเข้ามาว่าเอาเวลาไปสวดมนต์ดีกว่าค่ะแล้วพี่ก้อยก็เดินจากไปสวยพี่ก้อยพิมพ์มาแบบว่าสงบอ่ะเหมือนพระต่ำซัมจั๋งอ่ะเดินมาแล้วพี่ก้อยก็บอกว่าเอาเวลาไปสวดมนต์ดีกว่าค่ะแล้วก็เดินไป พี่ก้อยสุดยอด นะซาลูกต้องมาฟังซ้ำถูกหนูนี่คือสิ่งที่อับราฮัมฮิกส์คือสิ่งที่แม่อ่านหนังสือเขาคือสิ่งที่แม่อ่านแล้วแม่สรุปมาสอนมันแพงมากมันคือไฮไลท์อยากจะทำความเข้าใจปัญหาอีกไหมคะอยากจะขลุกอยู่กับมันอีกไหมคะอยากจะสนใจไปขุดคุ้ยต้นตอสืบหาเสาะหาขุดคุ้ยเอาเวลาไปสร้างชีวิตดีกว่าลูกเอาเวลาไปสนใจลูกสนใจผัวดีกว่าลูกเอาเวลาไปสนใจพัฒนาตัวเองดีกว่าลูกเอาเวลาไปสระผมใดผมแต่งหน้าสวยๆแต่งตัวสวยๆออกมาไลฟ์สดหน้ากล้องดีกว่าลูกเอาเวลาออกไปสร้างชีวิตดีกว่าลูกเอาเวลาไปทำเป็นผู้สร้างอย่าเป็นผู้เสพอย่างเดียวลูกเข้าใจที่พูดไหมคะแม่พูดเห็นภาพพี่ก้อยเลยก็พี่ก้อยก็พิมพ์มาแบบนั้นอะลีน่าโรเบิร์ตบอกเอาอีกแม่เอาอีกสุดยอดลีน่าไม่ได้แล้วลูกลูกอยู่เมืองนอกอ่ะตอนนี้เป็นเวลาเช้าหรือไม่ก็เป็นเวลาแบบสายๆบ่ายๆแต่ประเทศไทยจะเที่ยงคืนแล้วลูกแม่ต้องรีบจอร์ลีแล้วลูกนะคะขอบคุณไลฟ์นี้ค่ะคุณทรายบอกทรายนี่ก็เป็นลูกศิษย์นะคะซูเปอร์วีพีวันก่อนก็เพิ่งโทรศัพท์คุยกันนะคะเพราะตอนนี้คุณทรายเขาแบบว่านะคะแบบรับปรึกษาแบบเป็นคอนซัลท์ให้กับแบรนด์สินค้าด้วยเนี่ยก็เพิ่งคุยกันไปเองวันก่อนนะโคตรของโคตรแพงครูอ้อมบอกมันควรจะ 3,000 แชร์มั้ยจ๊ะมันควรจะ 3,000 4,000 แชร์มั้ยจ๊ะพยายามทำความเข้าใจอยู่เมื่อกี้เองค่ะหยุดเลยอาจารย์ดร.วิกาลดาค่ะแล้วไม่ต้องไปทำความเข้าใจคนอื่นด้วยทำไมคนอื่นเขามีชีวิตแบบนี้ทำไมคนอื่นเลือกเส้นทางเดินชีวิตแบบนี้ทำไมคนอื่นทำแบบนี้สนใจตัวเองดีกว่าค่ะจะทำอะไรจะสร้างอะไรจะเอาอะไรสำเร็จซะในสิ่งที่คุณเลือกค่ะทุ่มเทความสนใจและพลังโฟกัสไปในสิ่งที่คุณตัดสินใจที่จะทำสิ่งนี้ค่ะบนโลกใบนี้มีร้อยพันเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกมุมโลกคุณไปไล่สนใจข่าวจากทั่วโลกคุณไปไล่สนใจชีวิตคนนู้นคนนี้วันวันหนึ่งคุณหมดเวลาชีวิตไปหมดแล้วค่ะอย่าลืมนะลูกกฎแห่งการเวลาเราต่างเดินนับถอยหลังโดยที่ไม่รู้ว่าเราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ในการที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับชีวิตของเราเราจะเขียนจารึกประวัติศาสตร์ชีวิตของเราทิ้งไว้คนรุ่นหลังให้ลูกให้หลานเรากล่าวขานและพูดถึงเราเราคือตำนานที่ยังมีลมหายใจ
รู้นะลูกว่าอะไรเป็นอะไรนี่คือกฎแรงดึงดูดค่ะนี่คือกฎแรงดึงดูดค่ะเป็นเวลาที่ดีมากที่เราจะล่ำลากันในค่ำคืนนี้หยุดได้แล้วตามชีวิตคนอื่นเขากลับมาสร้างชีวิตตัวเองซะโค้ชโอก็เดินมาพูดแบบนิ่มๆเลยค่ะหยุดได้แล้วตามชีวิตคนอื่นเขากลับมาสร้างชีวิตตัวเองซะจนปาติจะออกรถเบนซ์แล้วค่ะจนโค้ชโอจะซื้อบ้านหลังละ7ล้านแล้วค่ะเก็ทมั้ยคะเนสซี่วันนี้ลูกนอนดึกมากที่รักอาจจะเป็นเพราะว่าลูกดีดมากหลังจากจะมาเจอคุณแม่ลูกเนสซี่วันนี้วันเกิดลูกด้วยลูกจะเกิดใหม่ในวันนี้เลยใช่ไหมคะอ้าวไปค่ะรถฟักทองมาจ่อแล้วค่ะสนใจตัวเองโฟกัสความฝันความปรารถนาของตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะพี่ก้อยก็ยังคงแบบเป็นนางเอกเดินมาเบาๆอยู่ดีนะคะในขณะที่แบบครูแหกปากวอยพี่ก้อยก็เดินมาสวยๆไปค่ะแยกย้ายขอบคุณแม่ลุงมากๆค่ะสำหรับไลฟ์นี้นะคะยินดีมากค่ะไลฟ์นี้มันจะเป็นพลังให้กับคุณเลิกส่องชีวิตคนอื่นเขาได้แล้วค่ะพอหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาสักทีค่ะขยิบตาให้ด้วยคุณกัญญาพี่บีบีจงถนอมแผนกดูเวลานอนค่ะแม่ใช่ลูกลูกทรายบอกดีใจหนูมาทันไลฟ์นี้ใช่จ้าทรายจ๋าพอโลดมาตามแล้วมาดามอู้อย่านอนดึกมากนะลูกอู้จ๋าอู้พอดีมาดามอูก็ต้องไลฟ์สดเพราะว่ามีแฟนคลับรออยู่อูไม่ดึกมากนะลูกกู๊ดไนท์ค่ะที่รักกู๊ดไนท์ค่ะหมอนิวกู๊ดไนท์นะคะแม่หญิงยิมกู๊ดไนท์นะคะลูกเมย์มาริสากูไนท์ลูกแนนี่เลิฟค่ะกูไนท์ค่ะทุกคนค่ะโค้ชปุ้ยชายยิ่งบอสแจ็คเชอรี่แม่น้อยครูเอว่าพี่เอี่ยมค่ะลูกอีดวงฤดีค่ะพี่ก้อยสาระก้อยกูไนท์ค่ะฝากกูไนท์สายลมด้วยนะคะไปแล้วค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะอยากจะสั่ง